อยู่นะครับหรือเราสามารถหาได้เนี่ยนะฮะเอามาใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับทุกท่านนั่งที่นี้มีครูชีวะ1คนเนาะใช่มั้ยฮะ2ใช่มั้ยฮะมีฟิสิกส์กี่ท่านครับขอดูมือหน่อยฮะ2ท่านโอเคนะครับก็อีกท่านนึงแหละฮะคณิตศาสตร์โอเคครบนะฮะเหลืออะไรเหลือเคมีกับคอมพิวเตอร์นะฮะก็จะครบทุกสาระนะครับนะครับก็วันนี้นะครับเราก็คงจะพูดในเรื่องเนื้อหานิดหน่อยนะครับนอกนั้นก็เดี๋ยวจะให้ลงมือปฏิบัตินะครับก็คือวันนี้เราจะทำอุปกรณ์นะครับในเรื่องของการกำทอนของเสียงนะครับหรือว่าเรโซแนนซ์เนาะนะครับอยู่ที่โรงเรียนได้มีชุดทดลองอยู่ใช่ไหมครับมีไหมครับคุณครูอ๋อโอเคนะครับมันก็จะมีหลายหน้าตานะครับหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็ทำโปรโตไทป์มาประมาณ2รูปแบบนะครับเดี๋ยวจะให้คุณครูเลือกเอาว่าคุณครูจะทำแบบไหนนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่เสร็จมันหลุดออกมานะเป็นโปรโตไทป์จะเป็นง่ายๆครับก็จะมีท่อ PVC นะฮะกับก้านลูกโป่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบมาทดลองเทียบกับชุดมาตรฐานดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะในการหานะครับถ้ามีร้าน20บาทอยู่แถวที่เราอยู่ก็สบายเลยนะครับหาได้ทุกอย่างนะครับซึ่งเราวันนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างอุปกรณ์นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวดูตามสไลด์ก่อนนิดนึงนะครับเกินนิดนึงขอเกินนิดนึงนะฮะหมอลำขึ้นแล้ว ไม่เป็นไรครับผมชอบอยู่เบื้องหลัง น้องก็บอกว่าถ้าฉายด้านหน้ามันโดนเงาสะท้อนนะฮะก็เลยว่าโอเคอยู่ด้านหลังกันแล้วกันนะครับก็จะพูดเรื่องของบทนำนะครับนิดนึงเซนเซอร์นะครับวันนี้เราจะพูดเรื่องเซนเซอร์เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตัวที่เราจะมาใช้ก็คือเซนเซอร์ที่มันอยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับมีใครใช้ Android บ้างไหมครับ มีไหมฮะโอเคนะครับโอเคนะฮะดีเลยครับนะเพราะว่าผมเตรียมแค่ Android มานะครับวันนี้ใครเป็น iOS นั้นช่วยตัวเองนะครับปัญหาของ iOS คือทุกอย่างมันต้องซื้อไงครับคุณครูแต่ถ้าเป็น Android เนี่ยโอเคแหละมันอาจจะมีโฆษณามาขั้นนิดนึงนะฮะแต่ว่าเด็กก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับที่โรงเรียนเราเวลาสอนเนี่ยเราไหมเราให้เด็กใช้โทรศัพท์เอาเด็กเอาโทรศัพท์มาไหมฮะลุงเอามานะฮะโอเคนะครับดังนั้นส่วนมากโทรศัพท์เด็กส่วนมากก็น่าจะเป็น Android เนาะไม่ค่อยมี iOS เท่าไหร่นะครับทีนี้มีใช่ไหมฮะมีแต่น่าจะไม่เยอะเนาะหรือเยอะก็ไม่รู้นะครับก็โอเคโอเคมีแทบทุกรุ่นนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นของ Android มันจะง่ายในการที่เราจะใช้แอปพลิเคชันนะครับมันก็จะมีแอปพลิเคชันฟรีหรือแม้กระทั่งถ้าเราแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะก็คือเราสามารถเปิดโหมดพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็เขียนโค้ดที่เกี่ยวกับเขียนโค้ดของแอปพลิเคชันแล้วก็ดึงเอาเซ็นเซอร์ที่มันอยู่ในโทรศัพท์ Android เนี่ยมาใช้ได้หมดเลยนะครับซึ่งถ้าคุณครูทำโครงงานเนี่ยเรื่องของการใช้พวกเซ็นเซอร์พวกนี้นะฮะมันจะเข้ามามีบทบาทมากนะครับมันจะยกระดับขึ้นอีกระดับหนึ่งจากการทำโครงงานโดยทั่วไปนะฮะถ้าเราใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับทีนี้ขอท้าวความไปก่อนนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องมาพูดกันเรื่องนี้นะครับอันนี้ผมยกมาจากคู่มือครูนะครับอยู่ในสไลด์ก็มีนะครับเอาพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับม
ม456นะครับที่ผลการเรียนรู้ที่เขาต้องการนะครับก็จะมีส่วนที่การจัดการเรียนการสอนจะต้องมีการทดลองมีการสาธิตนะครับอันนี้ม4กับม5เขียนเหมือนกันนะฮะม4กับม5เขียนเหมือนกันเล่ม4กับเล่ม5นะฮะตัวทีนะฮะไม่ใช่เล่ม1กับเล่ม2นะฮะม4เทอม1กับม4เทอม2นะฮะอันนี้ของสสวทเนาะนะครับนี้ถ้าเป็นม5เขาจะแยกย่อยลงมาหน่อยนะครับถ้าเป็นม5ก็แยกย่อยลงมาหน่อยนะฮะแต่ที่สำคัญมันก็จะมีเรื่องของการทดลองนะฮะอธิบายคลื่นอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับนี่ก็โผล่มาแล้วการทดลอง1นะฮะในข้อที่1ข้อที่4 5 6นะฮะข้อที่4เนี่ยเป็นการสังเกตนะฮะซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องสอนใช้วิธีการสาธิตนะครับข้อ5ข้อ6เนี่ยเป็นการทดลองล้วนๆเลยนะครับดังนั้นดูแล้วนะครับส่วนมากในผลการเรียนรู้ที่เขาต้องการของสสวทเนี่ยส่วนมากก็จะมีการทดลองเข้ามาประกอบที่เป็นส่วนมากนะครับทดลองอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีหักเหนะครับมุมตกกระทบมุมหักเหรวมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นไงครับส่วนมากมีแต่ทดลองเดี๋ยวย้อนกลับไปดูผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะฮะนี่ไปอย่างรวดเร็วนะฮะจากผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกว่านะครับ88.89% เนี่ยนะครับคุณครูใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการบรรยายนะฮะอภิปรายถามตอบนะฮะแต่ยังขาดเรื่องของการทดลองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับซึ่งเด็กก็จะได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะครับดังนั้นในเรื่องของอุปกรณ์ในการทดลองนะครับในโรงเรียนอาจจะไม่เพียงพอนะครับหรือบางโรงอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับหรือบางโรงมีอยู่นะฮะแต่อยู่ในตู้ใช่ไหมครับอันนี้พูดความจริงนะครับพาดพิงไปโรงเรียนแถวใกล้ๆมหาลัยนะครับไปดูเครื่องชั่งให้หน่อยเครื่องชั่งใช้ไม่ได้ซื้อมาใหม่เลยใช้ไม่ได้นะฮะเก็บไว้ในตู้ประมาณ 4-5 ปีนะครับผมก็ไปดูให้นะครับทำไมใช้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าตอนขนส่งเขามีล็อกตัวที่จานชั่งอยู่นะฮะเขาไม่ได้ออกนะครับอันนั้นพลาดพิงได้เพราะว่าเป็นภรรยาตัวเองนะครับภรรยาตัวเองก็เลยพลาดพิงได้เอามาดูให้หน่อยเขาบอกก็มาดูให้หน่อยเครื่องชั่งมันใช้ไม่ได้ปรากฏว่าไม่ได้ถอดตัวล็อกออกนะฮะความผิดทางอาญาครับผมว่าเป็นภรรยาตัวเองนะครับก็เลยว่าอ๋อโอเคนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะฮะบางโรงเนี่ยก็มีเยอะนะครับและบางโรงก็อย่างเช่นช่วงที่ได้งบจากญี่ปุ่นเนาะเขาก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาซื้อเข้าห้องแล็บเยอะแยะเลยรวมทั้งกล้องโทรทัศน์ขนาดกลางนะฮะ8นิ้วขึ้นไปก็มีนะฮะแต่เนื่องด้วยไม่ได้ใช้งานแล้วก็อายุการใช้งานมันถึงแม้ไม่ได้ใช้งานแต่มันก็มีอายุการใช้งานของมันนะฮะดังนั้นมันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลานะฮะดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาพูดเรื่องของการนำสมาร์ทโฟนเนี่ยเข้ามาช่วยในการนำมาใช้เป็นแหล่งกำเนิดเนาะนะฮะเพราะว่าส่วนมากแล้วตัวที่เรามีปัญหากันก็อย่างเช่นพวกแหล่งกำเนิดนะฮะแหล่งกำเนิดคลื่นนะฮะหรือพวกฟังก์ชันเจเนเรเตอร์อะไรพวกนี้นะครับแต่ในสมาร์ทโฟนมันมีเกือบทุกอย่างเลยนะครับในสมาร์ทโฟนมีเกือบทุกอย่างเลยมีคำถามนิดนึงครับในโรงเรียนของคุณครูมีอุปกรณ์ในการทดลองเพียงพอไหมฮะเพียงพอไหมฮะก็คงไม่เนาะนะฮะเอาตอบตามความเป็นจริงเนาะนะฮะก็คงไม่นะครับนอกจากถ้าเป็นโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายของไม่โดนวิทยานุสรหรือว่าเป็นโรงเรียนพลังวิทย์พลังศิษย์โรงเรียนที่มีห้องกิฟเต็ดอย่างเงี้ยเขาก็คงจัดให้เพียงพอนะครับแต่บางโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดใหญ่ก็จริงแต่อาจจะได้ใช้เฉพาะห้องเฉพาะโปรแกรมที่เขามีอยู่นะครับแล้วเราทำยังไงครับทีนี้ถ้าอุปกรณ์ไม่เพียงพอเนี่ยอย่างของฟิสิกส์นะครับคุณครูใช้วิธีการไหนบ้างครับใช้เอกสารนะฮะใช้เอกสารใช้ใบงานนะฮะคุณครูได้ใช้พวกโปรแกรมพวกซิมูเลตไหมหรือว่าโปรแกรมพวกโปรแกรมเป็นการจำห้องจำลองเสมือนจริงอะไรเนี้ยห้องทดลองเสมือนจริงตัวนี้ก็พอใช้ได้นะครับก็พอใช้ได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเด็กเขาไม่ได้มีทักษะในการใช้เครื่องมือนะครับเขาอาจจะโอเคแหละอาจจะระบุค่าตัวแปรได้ตัวนี้ต้องใช้เท่านี้แล้วผลออกมาเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการใช้เครื่องมือในเรื่องของการหาค่าความคาดเคลื่อนมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าในโปรแกรมซิมูเลตพวกนั้นน่ะส่วนมากความคาดเคลื่อนนั้นเป็น0นะครับงั้นความคาดเคลื่อนจากเครื่องมือการความคาดเคลื่อนจากผู้ทดลองเองเค้าก็ไม่ได้ปฏิบัตินะครับดังนั้นก็ดูจากโปรแกรมซิมูเลตแต่ก็ยังดีที่เค้าได้เห็นได้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้กลับมาคำถามที่2ท่านทราบไหมครับว่าในสมาร์ทโฟนเนี่ยมีแอปพลิเคชันต่างๆที่มีเซ็นเซอร์ที่เราสามารถดึงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ยังไม่เคยใช้เนาะแต่น่าจะทราบเนาะน่าจะพอมีข่าวมีอะไรเข้าหูเราบ้างเคยได้ยินแต่ไม่เคยได้ใช้เนาะนะครับโอเคนะครับซึ่งในสมาร์ทโฟนนั้นมันมีตัวที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์คืออะไรเซ็นเซอร์ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำไมมันขึ้นซ้อนอย่างนี้พาวเวอร์พอยต์ของเราไม่เป็นเดี๋ยวขอใช้ตัว PDF เลยแล้วกันเนาะนะเซ็นเซอร์ก็คืออุปกรณ์หรือวงจรนะครับที่ทำหน้าที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือลักษณะของสิ่งของต่างๆนะครับในชีวิตประจำวันเรารู้จักเซ็นเซอร์อะไรบ้างครับคุณครูเดี๋ยวแนะนำอาจารย์สันเพชรนะครับท่านมาจากศูนย์เทพฟิสิกส์นะครับที่อยู่มขไม่ใช่มอที่อยู่เชียงใหม่นะครับท่านเป็นบุคคลที่ทำให้เราไม่ค่อยสบายใจนะฮะตอนเวลาที่เราดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะท่านเป็นผู้ทำโปรโตไทป์ของเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับที่ตำรวจเขาใช้ทุกวันนี้นะครับแล้วก็โดนไปแล้วครับโดนโปรโตไทป์ของตัวเองนะฮะโดนโปรโตไทป์ของตัวเองนะฮะก็อาจารย์สันเพชรเล่านิดนึงไหมไม่เป็นไรเรื่องดีๆเราเก็บไว้นะครับแต่ท่านเป็นผู้สร้างโปรโตไทป์นะครับในพวกแก๊สเซนเซอร์นะครับแล้วก็ทำออกมาเป็นเครื่องวัดแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ไปโดนเป่าเองซะงั้นนะฮะซึ่งตัวเซนเซอร์มันก็มีหลายประเภทหลายแบบนะครับอย่างเช่นรถยนต์ของเราใช่ไหมครับเวลาเราถอยหลังใช่ไหมคุณครูได้ยินเสียงติ๊ด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 ไหมตอนนั้นก็คือเซ็นเซอร์จับระยะวัดระยะทางเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่นะครับซึ่งตัวเซ็นเซอร์พวกนี้นะฮะมันก็มีหลายประเภทแล้วมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างเซ็นเซอร์ที่วัดทางด้านกายภาพทางด้านกายภาพนะครับเดี๋ยวผมปิด PowerPoint ก่อนนะขออนุญาตนะครับตะกุกตะกักนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าเป็นผู้นำเทคโนโลยีนะฮะใช้เทคโนโลยีเยอะนะฮะก็เลยมีความผิดพลาดบ้างนะฮะเทคโนโลยีก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับทางด้านกายภาพนะครับก็อย่างเช่นอะไรบ้างครับเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดทางด้านกายภาพมีอะไรเป็นด้านกายภาพบ้างฮะแสงใช่ไหมฮะแสงนะฮะมีอะไรอีกฮะ
ท่านดร.สันเพชรอุณหภูมินะฮะความร้อนนะฮะมีอะไรอีกครับแสงสีเสียงต่างๆใช่ไหมฮะถ้าทางด้านเคมีก็คือเซ็นเซอร์ที่ตรวจวัดการทำปฏิกิริยาเคมีนะครับของพวกหัววัดต่างๆนะหัววัดก็จะมีความแตกต่างกันนะฮะส่วนเซ็นเซอร์ทางชีวภาพก็อย่างเช่นเซ็นเซอร์ที่มันมาเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะครับอย่างเช่นการวัดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ใช้ตัวเซ็นเซอร์ทางชีวภาพเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันล้ำไปถึงไหนนะฮะตอนนี้มันล้ำสมัยไปจนถึงว่าเขาเอาตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมาความผมน่าจะมีปัญหาแหละไม่ไปดูในถ้าดูในสไลด์นะครับตอนนี้เขาก็เอามาใช้ในเรื่องของทางการแพทย์นะครับก็คือติดตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ไปมันก็จะมีอะไรบ้างนะครับมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะฮะอุณหภูมิของร่างกาย GPS นะฮะ accelerometer นะฮะแล้วก็ blood pressure นะฮะดังนั้นข้อมูลต่างๆนะฮะที่เซ็นเซอร์พวกนี้ได้รับนะฮะเขาก็จะส่งไปที่ฮับของเขานะครับไปที่ศูนย์ข้อมูลแล้วก็ไปลิงก์กับคุณหมอโดยตรงนะครับอย่างเช่นถ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะปุ๊บหมอก็จะรู้ว่าหมอหรือว่าผู้ที่เฝ้าระวังเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะฮะเพราะว่ามี GPS อยู่เขาก็จะระบุตำแหน่งที่เขาอยู่ได้นะครับดังนั้นก็จะช่วยได้ทันท่วงทีดังนั้นเรื่องของอุณหภูมิของร่างกายอย่างเช่นถ้าเป็นไข้ใช่ไหมครับอุณหภูมิร่างกายเราสูงหรือว่าความดันเลือดไม่ปกติอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะไปโชว์ข้อมูลที่ของคนที่ดูแลเราอยู่หรือว่าไปที่หมอเลยนะครับดังนั้นก็จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งตอนนี้เขาพัฒนาไปได้ไกลมากแล้วนะครับเซ็นเซอร์นะฮะทีนี้เราก็จะเอาเซ็นเซอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราตรวจสอบสมาร์ทโฟนของเราว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมีเซ็นเซอร์อะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่ใช้ในการตรวจสอบก็มีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีแอปพลิเคชันในการตรวจสอบเราก็ลองลงแอปพลิเคชันนั้นๆดูถ้ามันใช้ไม่ได้ก็แสดงว่าเซ็นเซอร์ของเรานั้นไม่มีตัวนี้นะครับอย่างในปัจจุบันก็จะมี proximity sensor นะฮะก็คือวัดระยะนะฮะตัวนี้วัดระยะนะฮะในโทรศัพท์เขาใช้เพื่อวัดระยะสมาร์ทโฟนกับร่างกายของเรานะฮะถ้าโทรศัพท์มาใกล้กับร่างกายของเราปุ๊บโทรศัพท์ก็หน้าจอก็จะปิดลงนะฮะไม่ให้ร่างกายเราไปโดนจุดอื่นที่มันสามารถรันโปรแกรมได้นะครับอย่างนี้อย่างตัวเนี้ยเราก็สามารถเอามาใช้เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดระยะทางได้นะครับไลท์เซ็นเซอร์นะครับก็วัดแสงใช่ไหมฮะวัดเกี่ยวกับแสงนะฮะอิมเมจเซ็นเซอร์นะฮะก็ตรวจจับภาพนะฮะGPS sensor ก็เซนเซอร์ที่ใช้บอกตำแหน่งนะฮะaccelerometer ก็คือใช้วัดระยะนะครับความเร็วความเร่งนะฮะเปลี่ยนจากตำแหน่งแกนไปมากน้อยเท่าไหร่นะฮะ บางรุ่นวัดตอนนี้บางรุ่นวัด humidity sensor ได้นะฮะวัดคือวัดความชื้นได้นะครับวัดความชื้นในอากาศได้นะแต่ส่วนมากที่เราเห็นตัวที่ใช้วัดอุณหภูมิหรือใช้วัดความชื้นเนี่ยนะที่เราเปิดในเข้าถึง 20,000 เฮิรตซ์มันจริงหรือเปล่านะฮะก็ลองไปวัดดูเขาก็จะได้หาความรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับทีนี้ถ้าเราจะทำสแตนดิ้งเวฟนะฮะหรือขึ้นทำพวกขึ้นนิ่งในเส้นเชือกเนี่ยเราก็ต้องใช้แจ็คหูฟังนะฮะแล้วไปต่อที่ลำโพงพอเราเปิดตัวเนี้ยลำโพงมันจะสั่น
ทีเนี้ยมันจะต้องต่อแกนจากลำโพงขึ้นมาเพื่อเกี่ยวกับเชือกนะฮะแล้วเชือกมันจะสั่นเป็นลูปเป็นลูปเป็นลูปให้เด็กเห็นนะฮะซึ่งตัวนั้นเราจะเห็นเป็นคลื่นตามขวางนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าให้เขาฟังแค่คลื่นเสียงมันก็จะเป็นคลื่นตามยาวนะฮะทีนี้เราก็ไปออกแบบได้อีกคลื่นตามยาวจะออกแบบการทดลองไงคลื่นตามขวางจะออกแบบการทดลองไงนะครับอันนี้เป็นตัวฟังก์ชันเจเนอเรเตอร์นะครับเป็นตัวนี้เอาไปใช้งานได้เยอะเลยทีเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งลักมิเตอร์ลักมิเตอร์ตัวนี้เราดูแล้วนะครับแต่จะให้ดูตัวที่มันเป็นเฉพาะทางนะครับตัวเฉพาะทางนะฮะซึ่งตัวนี้ก็โหลดได้ใน App Store นะฮะก็จะมีโฆษณาขึ้นมารบกวนหน่อยนะครับอันนี้ก็มันก็จะให้ค่าความสว่างนี้ออกมาเลยนะครับก็มีเส้นกราฟเหมือนกันแต่ว่าเขาสามารถที่จะแคลิเบตได้นะฮะมีตรงแคลิเบชันตัวนี้อย่างเช่นเราให้แสงกับพืชใช่ไหมฮะแต่อีกอันนึงที่ชีวะหรือว่าเคมีเอาไปใช้ได้ด้วยนะครับแนะนำนะครับแต่ก็ต้องเอาไปอะแดปต์เอาเองนะครับอย่างเช่นตัวคัลเลอร์มิเตอร์ใช้วัดสีนะฮะตัวนี้อย่างแอปพลิเคชันของสวทช.เขาทำเป็นแอปที่ชื่อว่าใบข้าวนะฮะก็คือใช้กล้องนะฮะใช้กล้องแล้วก็ไปถ่ายใบข้าวนะฮะไปถ่ายใบข้าวมามันจะวิเคราะห์ให้ว่าตัวใบข้าวนั้นมีไนโตรเจนมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่มากน้อยแค่ไหนเพียงพอไหมนะฮะไม่อาจจะไม่ออกมาเป็นระดับนะฮะแต่สามารถเทียบสีนี้ว่าสีในเฉดเนี้ยมันมีค่าไนโตรเจนเพียงพอหรือไม่นะครับดังนั้นบางทีใครที่ทำนาก็อาจจะลองไปใช้ดูนะฮะถ้าตัวไนโตรเจนมันเพียงพอแล้วเราก็ไปใช้ปุ๋ยสูตรอื่นนะฮะตัวนี้เขาก็จะดูค่าดูที่จุดตรงกลางของกล้องนะครับว่ามันให้สีอะไรโทนสีมันก็จะให้อยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ามันจะให้เป็น RGB นะฮะเป็นค่า RGB คือ Red Blue Green นะครับเราจะเอาไปอะแดปต์ยังไงอย่างเช่นโครงงานที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการย้อมสีผ้าจากธรรมชาติเราจะไปเทียบเฉดสียังไงนะฮะมันไม่เหมือนของเคมีเนาะเคมีมันจะให้เฉดสีที่มันแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเป็นสีธรรมชาติอย่างเช่นเราไปเก็บใบไม้ไปเก็บใบมะม่วงมาใบแก่ใบอ่อนมันก็ให้เฉดสีออกมาต่างกันนะฮะเวลาย้อมนะครับดังนั้นเราจะวัดยังไงเป็นตัวอ้างอิงอย่างน้อยก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับว่ามันมีโทนว่าเราคุมโทนแล้วได้ตัว RGB ที่เท่าเดิมไหมนะฮะหรือว่ามันมีคอนดิชันไหนที่มันทำให้เราจะสามารถควบคุมมันได้นะฮะหรือมันเกี่ยวกับคอนดิชันพวกนั้นไหมใบแก่ใบอ่อนเอาออกมาแล้วก็ได้โทนเดียวกันเราก็ไม่ต้องไปคุมมันใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันให้คนละโทนเราก็ต้องไปเลือกเก็บใบอ่อนที่เวลาเท่านั้นเท่านี้เหมือนเก็บใบชาใช่ไหมฮะหรือใช้เป็นพวกกระดาษ universal indicator ใช่ไหมฮะหรือเราทำโครงงานออกมาแล้วว่าใช้ตัวนี้มาย้อมกับกระดาษแล้วทำเป็นกระดาษลิสมัสเนี่ยนะฮะเวลาสีเนี้ยมันให้ค่าเป็นกรดเป็นเบสมากน้อยแค่ไหนเราก็เอามาอ้างอิงกับแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะบอกเฉดสีออกมานะแล้วก็ทำ Data ไว้ว่าเฉดสีนี้มันตรงกับค่าความเป็นกรดเป็นเบสที่เท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวัดค่าสีเนี่ยก็พอได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวจริงเขาจะวัดเป็น R เป็น AB star นะครับแต่ถามว่าตัวนี้ใช้ได้ไหมก็ได้นะฮะก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรอ้างอิงเลยนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปออกแบบยังไงนะครับออกแบบการทดลองยังไงนะฮะเราใช้เครื่องมือไปกี่หมื่นแล้วฮะอยู่ในนี้น่าจะเป็นหลายแสนแล้วนะฮะอยู่ในนี้นะฮะอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นนะฮะลองพาเด็กเขาใช้ดูนะครับลองพาเด็กเขาใช้ดูนะฮะ
อย่างเช่นตัวแม่งตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ก็จะบอกเป็นดิจิตอลนะฮะเป็นตัวเลขดิจิตอลนะอันนี้ขยับเข้าไปใกล้แม่เหล็กค่ามันก็ขึ้นสูงนะฮะถอยออกมาก็ลดน้อยลงนะฮะเราก็ไปสามารถออกแบบการทดลองไอ้พวกขนลวดซิลิโคนอะไรพวกนี้ได้นะฮะนะหรือใช้วัดค่าแล็บที่เป็นวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลกอะไรพวกนี้นะฮะแต่ตัวนั้นเราต้องมีเข็มทิศเข้ามาเพิ่มนะฮะมีขดลวดโซลีนอยมีเข็มทิศอะไรพวกนี้นะฮะแล้วใช้ตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงในการวัดค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็อย่างพวกไลท์ซอสพวกนี้นะฮะตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มันจะเพิ่มเรื่องของความถี่ในการกระพริบได้นะฮะไม่เหมือนไฟฉายธรรมดาถ้าเราเปิดไฟฉายธรรมดามันก็ความถี่คงที่ใช่ไหมฮะดังนั้นตัวนี้พอมันกระพริบได้มันก็คือสโตโบสโคปนั่นเองนะเวลาที่อย่างเช่นพัดลมหมุนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแต่ว่ามันได้ความถี่แค่50เฮิรตซ์นะฮะอย่างเช่นเราอยากจะให้มันวัดรอบของวัตถุอะไรบางอย่างที่มันหมุนเนี่ยเราก็เอาหาไอ้พวกเทปสีไปแปะไว้นะแล้วก็หมุนแล้วก็ใช้ตัวโซโบสโคปตัวนี้เพื่อวัดรอบพอไอ้ตัวกระดาษกลับมาที่ตำแหน่งนี้นะฮะกลับมาที่ตำแหน่งนี้ก็นับไปว่ากี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งนะฮะแล้วก็ไปคำนวณความถี่มันก็จะบอกจำนวนรอบออกมาให้นะฮะนี่ก็เป็นสโตโบสโคปได้นะฮะแต่ถ้าเป็นไฟฉายทั่วไปไม่ได้นะฮะไฟฉายทั่วไปนี่มันแสงคงที่นะฮะดังนั้นก็เอาไปแอปพลายได้นะครับทีนี้ก็น่าจะได้ไปหลายแสนแล้วมั้งครับนะฮะในที่อยู่ในนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านจะไปออกแบบยังไงนะครับแต่สำหรับวันนี้เรามีชุดการทดลองการกำทอนของเสียงนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัวฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยมาทดลองดูเทียบกับของจริงนะครับซึ่งในโรงเรียนเรามีไหมฮะแบบนี้มีไหมครับน่าจะพอมีเนาะก่อนอื่นมีแบบนี้ไหมฮะ